ตีแล้วมันอร่อย <c oughs> ตีแล้วมันอยากตีอีก5 <c oughs> ้าแสนบาทค่ะพี่ดิงสวัสดีครับผมทิงเปอร์วันนี้ผมอยู่กับอาจารย์เป๊ปครับและวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกลองชุดรุ่นฉลองครบรอบ50ปี D W 5 0 t anniversary ชุดนี้กันครับ ก่อนอื่นเลยจันเป๊บราคาค่าตัวชุดนี้เท่าไหร่ครับกลองชุดนี้มีราคา5 0 0แสนบาทครับพี่ดิงครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องเจไดนะครับคุณพ่อน้องเจไดนะครับคือน้องเจไดเนี่ยเข้ามาซื้อกล่องชุดนี้ไว้เรียบร้อยละนะครับแต่ก็อนุญาตให้เราเนี่ยนำมาทำรีวิวนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อให้ชาวแฟนเพจแฮมโปได้รู้จักมันมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับคุณครับก็สำหรับกล่องชุดนี้นะครับผลิตมาเนี่ยเป็นลิมิเต็ดก็คือมีจำกัด นะครับผลิตมาเพียง100ชุดเท่านั้นครับพี่ดิงครับและทุกๆชุดก็มีความพิเศษนะครับนั่นก็คือจะมีใบเซอร์ติฟิเคตกำกับมาเลยว่าชุดนี้คือชุดที่76จาก100ครับผมแล้วก็มีลายเซ็นของดอนลอมบาร์ดีนะครับแล้วก็จอรนกูนนั่นเองซึ่งเป็น2ผู้ร่วมที่ก่อตั้ง DW ขึ้นมาครับผมก่อนที่เราจะรู้จักกันมากกว่านี้แบบลงลึกเลยนะจันแป๊บไปฟังเสียงมันกันนิดนึงครับ แม่เสียงมันอิ่มเลอเกินนะครับนั่นมันไหวนะพี่อะแล้วกองชุดนี้เนี่ยเรามาเริ่มคุยจากแรงบันดาลใจต่างๆดีกว่าว่าเขาเนี่ยผลิตมายังไงบ้างอแรงบันดาลใจของการสร้างกองชุดนี้นะครับมันเริ่มมาจากที่คุณจอนกู๊ดเนี่ยเขาก็เติบโตจากทางเหนือของอิตาลีเนาะเขาก็เอาลูกบอลเนี่ยปาไปที่ฝาโรงรถครับพี่ครับผมฝาโรงรถของเขาเนี่ยทำมาจากไม้สปูตครับพี่แล้วเขาเนี่ยก็จําเสียงเสียงนั้นได้ครับพี่ทิง เขาก็เลยเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเอาเสียงนั้นนะเอามาทําเป็นกลองชุดออกมาอะไรเงี้ยครับพี่ทิงใช่ครับเพราะว่าไม้สปรู c เนี่ยเป็นไม้ที่มันมีความกังวานมีความทุ้มมีความเป็นมิวสิควลสูงอืมครับคือพูด,ดง่ายๆเป็นไม้ที่เสียงเพราะครับผมนะครับแล้วก็มาบวกกับไม้ p e r s i m ิมอต้องบอกก่อนว่าเชลตัวเนี้ยนะครับนะครับ ภายนอกเนี่ยที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นควิดเมเปิลนะครับมีมีสไม้แต่ว่าตัวถังจริงๆอะสร้างมาจาก2ไม้ครับจันเป๊ปคุณพี่ทิงครับนะครับอย่างที่จันเป๊ปเล่าให้ฟังเนาะก็เป็นแรงบันดาลใจที่จอร์นกู๊ดเขาเคยชินกับไม้สปรูซแล้วเขารู้ว่ามันเสียงดีจอร์นกู๊ดต้องบอกเลยเขาเป็นเหมือนหมอไม้นะคือ ตัวโลกเมืองกองทั่วโลกให้การยอมรับเราว่าเขาเป็นคนที่ไปสรรหาไม้ต่างๆเอามาทดลองทํากองจนเขามีความเชี่ยวชาญสูงมากๆเอาง่ายๆว่ามันเป็นไม้ที่พรีเมียมเพอร์ซิมอนก็เป็นไม้ที่พรีเมียมแต่เพอร์ซิมอนเนี่ยมันได้ความเขาเรียกว่าความแอดแทกความหนาความพุ่งแม้วมาผสมความเมซิคอลของสปรูซจึงเกิดมาเป็นตัวเชลตัวนี้ครับผมครับผมแล้วมาพูดกันถึงภายนอกดกวาเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวเชลปุ๊บแล้วทำเป็นกอง พ่นลักเกอร์ได้เลยไม่ใช่ uh huh. นะครับข้างนอกเนี่ยเขาใช้ไม้ที่แร์หรือหายากมากๆรับนั่นก็คือไม้เป็นไม้ Quit Maple. ควิดเมเปิลเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆว่ามันมีน้อยแล้วมันหายากแล้วก็เดินตัวขอบเส้นตัวเนี้ยด้วยไม้โรสบูดคือโลโก้จะไม่มีความนูนอะไรขึ้นมาเลยอเรียบไปกับตัวกองอไปแล้วใช่ทุกอย่างมันถูกฝังอยู่ข้างในครับมันบ่งบอกถึงความพรีเมียมสวยงามมากๆชุดนี้ แล้วยังไม่พอนะครับจริงๆตอนแรกจอ์นกูดเขาคุยกับดอนลอมบอรีว่าเฮ้ยชุดเนี้ยนะฉลอง50ปีส่วนใหญ่กลองรุ่นฉลองเนี่ยก็มันมักจะทําขอเป็นสีทองเนาะอืมใช่แล้วอ่าแต่เนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยสีทองมันก็จะธรรมดาเกินไปอืมอ่ะพี่กลายเป็นสีแอนติโกอ้ยะเป็นทองอารมณ์แบบทองแบบทองโบราณนิดนึงอืมครับแล้วมันเข้ากับสีแบบที่ของตัวกลองที่ออกแบบมามากอืมนะสีของตัวกลองเลยมันคือสี เบิร์นโทสเบิร์สนะครับก็พูพดได้เลยว่ามันคือส่วนผสมที่มันเข้ากันอย่างยอดเยี่ยม รู้สึกตอนตีล่ะพี่ทิงว่าตอนตีชุดนี้แล้วมันให้ฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างครัพี่ครับผมกลองทุกแบรนด์เนี่ยเขามีกลิ่นของเขาและ DW เนี่ยผมเชื่อว่ากลิ่นของเขาเนี่ยความชัดเจนของเขาเนี่ยคือความเป็นลูกตีออกมาแล้วต้มมวลมันจะแน่นๆนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีเสียงเบสเพิ่มเข้ามาแบบเวลาลงไปที่ใบต่ำๆแบบพวกฟลอ t อมอะไรแบบนี้นะฮะกระเดืองอะไรแบบนี้มันได้ความมวลที่ เพิ่มมากยิ่งขึ้นม,มันสมราคาตี <c oughs> แล้วมันอร่อยตีแล้วมันอยากตีอีก <c oughs> ครับพ <c oughs> ี่เอาละครับมาถึงช่วงท้ายของการรีวิวของเราแล้ว,ลวนะครับวันนี้เรามาพูดละเอียดลึกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าแฟนเพจคนไหนนะครับสนใจกลองดีวนะครับแต่ว่ายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับมันรุ่นเริ่มต้นมันเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็สามารถทักมาสอบถามกันได้ก็สําหรับวันนี้ผมกับอาจารย์ไปขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ